เด็ก2คนแม่งถ่ายคลิปตอนพ่อตีแม่ลูกชายคนโตถ่ายคลิปเก็บหลักฐานไว้หมดถ่ายคลิปไว้หมดเลยคือเห็นคลิปหมดเลยว่าผู้ตายเนี่ยกระทืบแล้วมีแต่คลิปที่แบบว่าพ่อทำร้ายแม่กระทืบตีจนเลือดออกสารพัดเลยซึ่งมันก็ไปตรงกับปากคำที่แม่นะครับขออนุญาตใช้คำว่าแม่ที่เป็นคนฆ่าเนี่ยว่าผัวเนี่ยเขาเนี่ยอดทนเตาโดนผัวทำร้ายมากว่า20ปีตลอดเลยเวลาที่คบกันอยู่เนี่ย20ปีโดนตลอดเลยวันนั้นคุณวาสนาเขาบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าหรอกนะตั้งใจจะให้ออกจากบ้านไปเฉยๆคือทนไม่ไหวแล้วล่ะจะไล่ผัวจากบ้านไม่อยากให้อยู่แล้วมันสุดแล้วเขาบอกวันนั้นมันสุดแล้วเพราะที่ผ่านมาโดนซ้อมโดนแบบกาน้ำร้อนเนี่ยเคลื่องใส่หัวหัวแตกโดนซ้อมสารพัดต่างๆนานาเยอะมากเลยปรากฏวันนี้ทำไมฮะจากข่าวนี้คนทั้งโซเชียลก็เลยร่วมกันส่งกำลังใจไปให้เด็ก2คนครับผมเนื่องจากว่าป้าของเขาญาติๆเขาพูดมาว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงนะเขาส่งเรียนไม่ไหวส่งเรียนไม่ไหวแล้วเด็ก2คนจะอยู่ยังไงเพราะว่า1พ่อก็ตายแม่ก็ต้องติดคุกเด็กเรียนหนังสือเก่งมากหลังจากนี้ชีวิตของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปปรากฏว่าวันนี้ต้องยอมรับครับพอเป็นข่าวปุ๊บนักข่าวก็เข้าไปทำการเจาะเรื่องนี้ที่เกิดเอฟเฟกต่างๆซึ่งเป็นนักข่าวอมรินทร์นี่แหละลงไปซึ่งขอบอกนะครับว่ามันเกิดเหตุที่น่าเศร้าเมื่อวานนี้ก่อนที่นางวาสนาเนี่ยจะถูกให้เข้าเรือนจำมันเป็นยังไงนักข่าวก็อยากจะรู้ว่าต้นเหตุของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแบบเจาะลึกจริงๆนะครับเมื่อวานก่อนที่นางนวัฒนาเนี่ยจะถูกให้เข้าเรือนจำนะครับลูกทั้งสองครับก็ได้มาเยี่ยมโดยซึ่งทั้งครอบครัวเนี่ยเวลาเจอหน้าคุณวัฒนาเนี่ยทั้งหมดก็ต่างโผล่เข้ามาสวมกอดกันก่อนแล้วก็ร่ำไห้แน่นอนครับมีเวลาคุยกันประมาณ20นาทีนะครับลูกทั้งสองคนก็เอาอาหารที่แม่ชอบเสื้อผ้าเอามาให้แม่เพราะว่าพฤติกรรมของนางวัฒนาก่อนหน้านี้คือบอกเจ้าหน้าที่ว่าคิดถึงแต่ลูกตอนที่ลูกจับแล้วเนี่ยก็บ่นคิดถึงแต่ลูกอย่างเดียวร้องไห้อยากจะเจอแต่หน้าลูกอย่างเดียวคุณจะเชื่อไหมเจ้าหน้าที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่านางสาววาสนาเขาเผยความในใจตอบหัวตัวเองแล้วว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างครับเขาบอกผู้ตายเนี่ยหรือคุณสุบินเนี่ยเวลาโมโหชอบเอาสายไฟตีลูกอันนี้ทำร้ายทั้งลูกทำร้ายแม่เลยใช่เอาสายไฟเนี่ยตีลูกครับตัวเขาเองเนี่ยมีความคับแค้นใจคือทำไมวะลูกเราทั้งคนโดนพ่อแท้ๆทำร้ายแต่ไม่มีปัญญาช่วยลูกเขาบอกนั่นคือสิ่งที่เขาปกป้องลูกไม่ได้เลยเขาบอกว่าในขณะเดียวกันคุณสุบินผู้ตายเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวติดเที่ยวมากๆแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยเป็นทั้งพ่อและเป็นสามีที่ดีไม่ได้นิสัยเขาเนี่ยเป็นคนยิ่งห้ามยิ่งยุฮะชอบเอาชนะและยังมีนิสัยเจ้าชู้มากจนตัวเองเนี่ยต้องเริ่มปล่อยวางเขาก็เลยสงสัยว่าเด็ก2คนน่ะจะอยู่ต่อไปยังไงคือก็อย่างที่บอกแหละว่านักข่าวก็เห็นภาพสะเทือนใจเนาะตั้งแต่ที่ลูกเนี่ยก็ในคลิปในมือถือลูกเนี่ยก็เห็นภาพของพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายแม่แล้วตัวเขาก็โดนทำร้ายร่างกายและภาพที่วิ่งโผล่เข้าไปกอดแม่ต้องบอกว่าหลายๆคนเห็นภาพนี้ก็จะสะเทือนใจหลังจากนี้หลายๆคนก็ถามว่าแล้วลูกเนี่ยเด็ก2คนนี้จะอยู่ยังไงต่อไปไปอยู่กับป้าไหมคือพี่สาวของคุณวาสนาเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งพี่สาวเขาก็บอกนะคะคุณผู้ชมบอกว่าตัวเขาอะตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลหลานแหละแต่ทีเนี้ยมันเกิดความกดดันต่างๆมากมายเลยเนื่องจากว่าฝ่ายชายเนี่ยในอดีตนะฝ่ายชายไม่เคยทำงานไม่หาเงินเลยทำให้น้องสาวเขาว่ามีความเครียดหลังๆน้องตัวเองมีความกดดันเยอะแต่ว่าน้องสาวว่าไม่ค่อยพูดอะไรถึงปมเนี้ยต่างๆเรื่องราวที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ค่อยพูดให้พี่สาวฟังเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าตัววาสนาเนี่ยรักลูกมากๆทีนี้เนี่ยเราก็แบบว่าทีมข่าวนะคะก็เลยถามนายอนันตชัยคนที่มีการร่วมฆ่าที่วาสนาเนี่ยอ้างว่าเป็นหลานนะคะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นหลานแท้ๆหรือเปล่านางกิ่งแก้วเงียบเนี่ยนะคะก่อนเขาบอกว่าคือตัวเขาบอกว่าเอางี้ไม่ตอบละกันบอกนักข่าวก็คือตัวพี่สาวของวาสนาบอกว่าเงียบไม่ขอพูดปรากฏว่าวันนี้เขาบอกเขาฆ่าร่วมกับหลานคนที่อ้างว่าเป็นหลานคนก็เลยสงสัยว่าหลานน่ะคือใครเป็นหลานโดยเชื้อสายมาเป็นหลานจริงหรือเปล่าตอนนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่านายอนันตชัยคนที่ใช้มีดต้องยอมรับเป็นคนที่ใช้มีดสปาร์ตาเป็นคนหั่นศพอ่ะคนนี้แหละเป็นคนใช้มีดสปาร์ต้าหั่นศพครับเป็นใครทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเขาก็เลยลงพื้นที่ลงไปหาพี่สาวแท้ๆของอนันตชัยเลยนะครับพี่สาวของอนันตชัยผู้ก่อเหตุเปิดใจว่าตัวเองเพิ่งทราบข่าวเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้แหละน้องชายเนี่ยเคยบวชเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปก่อนที่จะมาทำงานกรุงเทพเป็นคนดีมากไม่เคยทำเรื่องไม่ดีส่วนแม่พอทราบเรื่องถึงกับเป็นลม3ครั้งเลยนะฮะพอมาเกิดเรื่องนี้ปุ๊บตนยังช็อกอยู่เลยยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่สายเลือดกันแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกัน
แชร์สดแชร์แชร์สด